ขอแสดงความนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้นำแสงสว่างสู่ทางชีวิตของมนุษยชาติทั้งหลายบนโลกใบนี้ขอความเจริญในธรรมจงบังเกิดมีแด่ท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายที่ได้ฟังการบรรยายธรรมในหัวข้อหลักว่าธรรมสมโพธิเป็นโครงการธรรมสมโพธิทุกวันพระไม่ว่าจะเป็นพระน้อยใหญ่หรือว่าวันพระยังไงก็ตามในช่วงเข้าพรรษาก็จะมีการแสดงธรรมตั้งแต่3 ทุ่มจนถึงเที่ยงคืนนะของทางอเมริกานะ3 ทุ่มที่นี่ก็คงจะเข้ากับประมาณ11 โมงเช้านะของทางบ้านเราก็วันนี้ก็ถือว่าเป็นวันพระญาติโยมทั้งหลายก็มากันเยอะมากถ้าพูดเป็นภาษาโลกก็คือแบบค่อนข้างจะคึกคักเนื่องจากว่านอกจากญาติโยมจะมากันเยอะแล้วนี่ก็พระที่มาฟังพระปาฏิโมกข์ประจำวันพระใหญ่ในวันนี้ก็รวมแล้วก็11 รูปจากวัดเรานี้4 รูปแล้วก็นอกนั้นก็มาจากอีก2 วัดซึ่งญาติโยมก็นำอาหารมาถวายแล้วก็มาร่วมถวายการสร้างลานฟังธรรมที่ต้นโอ๊กด้วยนะฮะการสร้างลานฟังธรรมนั้นก็ถือว่าเป็น ดำริโครงการของท่านอาจารย์ดร.พระมหาจัญญาสุทธิยาโนซึ่งก่อนที่ท่านจะเดินทางไปจำพรรษาอยู่ที่วัดประสาทนิกรอำเภอหลังสวนจังหวัดชุมพรนั้นท่านก็มีดำริต่อคณะกรรมการของวัดว่าสถานที่ตรงนั้นเป็นที่ที่เราใช้เวียนเทียนในวันสำคัญใช้ประกอบพิธีกรรมในวันสำคัญเช่นวันเข้าพรรษาออกพรรษาตลอดจนถึงวันอาสาฬหวิสาขะวันมาฆะแล้วก็วันทอดกฐินประจำปีอะไรอย่างนี้มันดูค่อนข้างจะสุดโทรมดูไม่ดูดีนะเพราะฉะนั้นก็เลยต้องมีการปรับเปลี่ยนซึ่งตอนนี้ก็ได้ปรับเปลี่ยนเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะและญาติโยมทั้งหลายที่เป็นญาติโยมที่มาวัดอยู่เป็นประจำหรือแบบสัญจรพอทราบข่าวรู้ข่าวก็พากันมาถวายนะคนละเล็กคนละน้อยก็ร่วมด้วยช่วยกันไปก็ปัจจัยก็ยังขาดอยู่แต่ว่างานที่ได้ดำเนินการสร้างไปนั้นก็คืบคลานไปค่อนข้างเยอะมากนะฮะเรียกว่าต้องเสร็จแน่นอนก่อนที่กำหนดการงานกฐินจะมาถึงอย่างแน่นอนนะวันนี้อาตมาภาพก็มาพูดคุยบรรยายธรรมให้ญาติโยมทั้งหลายฟังแบบซิมเปิลแบบสบายนะเพราะว่าไม่ต้องตระไม่ต้องเตรียมไม่ต้องอะไรทั้งนั้นเรียกว่านึกอยากจะพูดอะไรก็พูดเพราะว่าพอพูดเสร็จแล้วมันก็มีความรู้สึกสบายใจเพราะบางครั้งบางทีมันก็มีความรู้สึกว่ามันแน่นอกนะมันมีความรู้สึกว่ามันแน่นอกพอมันแน่นอกแล้วมันก็ไม่สบายใจก็มีความรู้สึกว่าอยากจะพูดอะไรบางอย่างที่มันแน่นอกนั้นให้มันคลายออกมาเพื่อให้เกิดความสบายใจซึ่งในช่วงนี้ถ้าหากว่าญาติโยมทางฝากฝั่งอเมริกาได้ติดตามข่าวสารเกี่ยวกับวงการพระพุทธศาสนาในประเทศไทยนั้นเราก็จะพบเห็นปรากฏการณ์อย่างหนึ่งก็คือว่าขณะนี้ณวันนี้มีพระภิกษุสงฆ์จำนวนมากที่มีบุคลิกมีหน้าตาที่ดีมีโปรไฟล์มีแฟ้มประวัติที่ดีไม่มีอะไรด่างพร้อยอย่างอื่นแล้วก็พระสงฆ์ส่วนมากจำนวนนี้นะฮะโยมก็ไปค้นเอาเองก็แล้วกันนะเพราะว่าอาตมาไม่อยากจะระบุชื่ออะไรมากมายเพราะว่าขี้เกียจจะต้องไปขึ้นโรงขึ้นศาลเพราะมันเสียเวลาเอาเป็นว่าเราจะพูดแบบพอให้ได้รู้ว่าเป็นใครนี่ก็พอจะรู้แล้วแต่ว่าในเชิงกฎหมายนี่เราไม่ระบุตัวตนว่าเขาชื่ออะไรนามสกุลอะไรเป็นนั้นว่าเท่าที่เราเห็นอยู่ณขณะนี้ปัจจุบันนี้มีค่อนข้างเยอะมากนะเท่าที่เราเห็นเนี่ยนะฮะคือพระที่แบบค่อนข้างจะไม่ได้เรียนมาทางด้านภาษาบาลีทางด้านเชิงวิชาการนะแล้วก็เวลาพอมาศึกษาธรรมะอะไรนิดๆหน่อยๆแล้วก็เสร็จแล้วหรืออาจจะอ่านเยอะก็ได้ นะและด้วยความอาศัยที่มีทักษะในการพูดในการแสดงออกในการใส่ความคิดเห็นต่างๆของตัวเองแบบอัตโนมัติเนี่ยใส่เข้าไปเนี่ยก็เลยพูดกันใหญ่เลยแล้วก็ยิ่งปัจจุบันนี้ช่องทางในการสื่อสารเนี่ยมันเยอะมากว่ากันตั้งแต่ Facebook นะก็สามารถไลฟ์สดได้อย่างเช่นขณะนี้ก็ใช้บริการของ Facebook นะฮะแล้วก็มี YouTube นะฮะแล้วก็มี TikTok แล้วก็มากมายหลายแพลตฟอร์มหลายเวทีที่จะทำให้พระได้แสดงออกสิ่งต่างๆเหล่านี้ทีนี้การที่พระรุ่นใหม่เนี่ยนะฮะที่จะแจ้งเกิดนะฮะหรือบางทีเราอาจจะมองว่าหิวแสงหรืออะไรก็สุดแท้แต่เนี่ยนะด้วยอาศัยบุคลิกหน้าตาที่ดูดีนะฮะก็สามารถดึงดูดคนรุ่นใหม่ในระดับหนึ่งอาจจะเรียกว่าเป็นระดับชนชั้นกลาง middle class ก็ว่าได้นะค่อนข้างมีการศึกษาคำว่ามีการศึกษาในที่นี้ก็หมายว่ามีโอกาสได้เรียนในระดับมัธยมปลายนะป.ตรีป.โทป.เอกแล้วก็เป็นฟรีแลนเซอร์นะฮะของสังคมไทยเป็นที่รู้จักทั้งหลายแหล่นะก็มักจะติดตาม follow กับพระที่พูดแบบฉีกแนวแบบวัฒนธรรมเดิมๆนะครับเราจะเห็นว่าดาราทั้งหลายบางส่วนตลอดจนถึงคนดังๆทั้งหลายนะฮะก็มักจะไป follow พระต่างๆเหล่านี้ถือว่าเป็นพระที่ฉีกแนวนะฮะเป็นพระรุ่นใหม่โมเดิร์นไม่ตามรีดรอยในยุคสมัยเก่านะเช่นพระบางรูปบอกว่าเนี่ยต้นโพเนี่ยเจดีเนี่ยไปกราบทำไมกราบแล้วบรรลุธรรมไหมกราบแล้วจะหมดกิเลสไหมพระพุทธรูปเนี่ยไม่ต้องไปกราบไม่ต้องอะไรนะถึงขั้นอย่างนี้ก็มีนะฮะหรือบางครั้งบางทีก็อวดฉลาดอวดเก่งถึงขั้นบอกว่าพระไตรปิฎกนั้นนะฮะหรือว่าพระไตรปิฎกนั้นนะฮะไม่จำเป็นต้องเอามาทั้งหมดไม่ใช่พุทธพจน์ทั้งหมดอย่างนี้ก็มีวินัยปาติโมกข์นะครับพระปาติโมกข์วินัยของพระตั้ง227ข้อนั่นก็ไม่จำเป็นต้องเอามาทั้งหมดเพราะมันไม่ใช่อะไรที่มันนั่นนะฮะก็เรียกว่าพยายามจะพูดสิ่งต่างๆเหล่านี้นะตามอัตโนมัติของตัวเองโดยไม่ได้นึกถึงจารีตประเพณีแบบโบราณที่เขารักษากันไว้มาได้โดยตลอดโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสิ่งที่เรียกว่าสิ่งที่เรากราบไหว้บูชาทุกวันนี้นะฮะก็ไม่ใช่ว่าจะเป็นสายมูสายไสยศาสตร์สายแบบกราบหลับหูหลับตาทั้งหมดก็หาไม่นะอาจจะมีบ้างนะมันมีอยู่แล้วแหละที่ว่ากราบขอหวยขอเบอร์ขอโน่นนี่นั่นอะไรสารพัดอย่างแต่ว่าถ้าเราจะทำความเข้าใจกับคนระดับนั้นเราทำไมไม่อธิบายให้เขาได้ฟังว่ากราบอย่างนั้นไม่ถูกต้องนะกราบยังไงจะกราบให้ถูกต้องอธิบายอย่างนี้มันจะเสียหายไหมไม่ได้เสียหายแล้วก็ไม่ได้สร้างความขัดแย้งให้เกิดขึ้นทางสังคมหรือพวกท่านเหล่านั้นมีเจตนาต้องการที่จะแจ้งเกิดคือถ้าเกิดว่าพูดแบบธรรมดาธรรมดาตามแบบรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีมันก็ดูไม่แปลกมันก็ไม่สามารถจะดังแบบเปรี้ยงปร้างได้นะหรือว่าท่านจะยึดถือตามแนวของดาราเนี่ยเขาก็มีกลยุทธ์ของเขาตั้งแต่สมัยยุคเก่าก่อนมาแล้วว่าถ้ารู้สึกว่าชื่อเสียงตัวเองจะค่อนข้างจะเฟดหายไปสังคมเฟดหายเข้าไปในสังคมนะจากสังคมแล้วก็ค่อนข้างจะเป็นที่ลืมเลือนของผู้คนในสังคมก็มักจะสร้างสตอรี่สร้างคอนเทนต์หรือว่าสร้างปรากฏการณ์อะไรสักอย่างหนึ่งเพื่อให้ตัวเองต้องแจ้งเกิดอีกครั้งให้สังคมโฟกัสนะฮะเน้นไปที่ตัวตนของดาราท่านนั้นทีนี้ถ้าเกิดว่าเอาแบบเรื่องดีๆมันก็ไม่เป็นข่าวอีกนะฮะเพราะฉะนั้นก็เลยต้องทำอะไรที่มันแผลงๆนะจนคนนึกชื่อขึ้นมาว่าอ๋อคนนี้นะครับถึงแม้ว่าจะแสดงออกมาทางด้านลบแต่ว่าสังคมไทยนี่เป็นลักษณะแบบว่าให้อภัยง่ายเพราะฉะนั้นพอชื่อมันเด้งขึ้นมาอีกทีปุ๊บก็คว้าหมับก็ไปเลยก็สามารถแจ้งเกิดได้อีกในสังคมไทยนี่ไม่มีคำว่าจมธรณีนะเพราะว่าคนไทยยังให้อภัยด้วยหัวใจที่เต็มร้อยหรือว่าท่านที่เป็นพระสงฆ์รุ่นใหม่ซึ่งมีเยอะมากนะแต่มาไปดูใน TikTok ไปดูในโซเชียลเนี่ยจะยึดถือแนวแบบชนิดที่เรียกว่าไม่มีครูบาอาจารย์ทั้งสิ้นเหมือนกับว่าไม่อ่านหนังสือเลย นะฮะไม่ฟังเทปไม่ฟังธรรมะไม่อะไรทั้งสิ้นนะฮะพระที่ดังๆหลายๆรูปเลยไม่มีใครประกาศตัวตนว่าเป็นลูกศิษย์ของหลวงพ่อรูปนั้นรูปนี้นะฮะนิยมนับถือหลวงพ่อรูปนั้นนี้เหมือนว่าจะตรัสรู้เองไม่อ่านหนังสือหนังสาใครเลยมีพระรูปหนึ่งประกาศชัดเจนว่าโอ้ยผมไม่เคยฟังเทศของใครไม่เคยอ่านหนังสือของใครโอ้โหอาตมาว่าอย่างนี้ทำไมท่านไม่ตั้งตัวเป็นศาสดาของศาสนาแบบแนวลัทธิใหม่ไปเลยไม่ต้องมาอิงอาศัยพระพุทธเจ้าถ้าเกิดว่าท่านแน่จริงท่านสามารถจะเอาตัวรอดจริงในชีวิตนี้ของท่านสามารถนำพาองค์กรของท่านให้เจริญก้าวหน้านำพาบรรดาลูกศิษย์ลูกหาทั้งหลายที่ติดตาม follow ท่านเนี่ยนะฮะอยู่รอดได้ปลอดภัยในประเทศไทยได้ท่านประกาศตัวเป็นศาสดาเลยนะบอกว่าเป็นศาสนาใหม่ขึ้นมาได้เลยไม่ต้องไปทูตถึงพระพุทธเจ้าไม่ต้องไปบอกว่านี่ไม่ใช่พุทธพจน์ของพระเจ้าพุทธเจ้าพระพุทธรูปไม่ต้องกราบไม่ต้องไหว้ต้นโพซึ่งเป็นต้นไม้ที่มีชื่อเพียงหนึ่งเดียวนะในโลกนี้นะฮะไปประเทศไหนไป阿拉斯加ไปเยอรมันเขาก็เรียกต้นไม้นี้ชื่อว่าโพธิเป็นต้นที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านไม่ต้องมาโยงชีวิตของท่านเนี่ยให้มาเกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนากับพระพุทธเจ้ากับหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเลยท่านไปคิดขึ้นมาใหม่บัญญัติขึ้นมาใหม่แล้วก็ประกาศแล้วบอกว่าอาตมาตรัสรู้เองอาตมาไม่ใช่พระในพระพุทธศาสนาอาตมาเป็นผู้ที่ศึกษาเรียนรู้ศาสนาต่างๆแล้วก็เสร็จแล้วเกิดการตรัสรู้ด้วยตัวเองแล้วก็ประกาศศาสนาใหม่ขึ้นมาในทางกฎหมายเขาก็ให้อยู่แล้วแหละเพราะว่าความเชื่อความอะไรต่างๆนั้นนะเป็นสิทธิส่วนบุคคลนะฮะซึ่งเราสามารถทำให้เกิดขึ้นได้แต่เนี่ยท่านมาอยู่ล่มใต้ล่มไม้ชายคาของพระพุทธศาสนาห่มจีวรที่พระพุทธเจ้าท่านบัญญัติให้เราใช้กันมาจนกระทั่งถึงวันนี้เราได้อาศัยบุญบารมีของพระพุทธเจ้าในนามวัดในนามพระสงฆ์ในนามพระพุทธศาสนาเนี่ยอยู่อาศัยจนเป็นองค์กรเป็นรูปเป็นร่างทำให้พวกท่านทั้งหลายเนี่ยมีเงินมีทองใช้ทำให้พวกท่านทั้งหลายมีบริวารมียศถาบรรดาศักดิ์มีนะฮะมีอยู่มีกินมีใช้มีหน้ามีตามีชื่อมีเสียงทางสังคมนี่เป็นเพราะพระพุทธเจ้าทั้งนั้นแล้วฉะไหนเลยท่านถึงต้องมาบอกว่ากราบพระพุทธรูปเนี่ยไม่ถูกต้องแล้วบางรูปบอกว่าการสวดมนต์ไม่ใช่ทำให้ดับทุกข์นะการสวดมนต์ไม่ใช่วิถีทางแห่งการดับทุกข์หรืออะไรต่างๆเหล่านี้อันนี้มันจะเกินไปแล้วนะท่านไปตั้งศาสนาใหม่ได้เลยอันนี้ขอแนะนำเลยดูซิว่าพวกท่านจะเอาตัวรอดไหมนะในวงกว้างเนี่ยนะเพราะว่ามีคนเคยทำมาแล้วก็จะมีอยู่หย่อมหนึ่งนะฮะเหมือนฝนน่ะเหมือนเมฆน่ะตกเป็นหย่อมๆน่ะมันไม่กระจายทั่วฟ้าเมืองไทยเพราะมีคนส่วนใหญ่ไม่เห็นด้วยกับการตีความกับการเข้าใจธรรมะแบบผิดเพี้ยนของพวกท่านทั้งหลายอันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยในฐานะที่อาตมาหรือกับผมเองได้ศึกษาเรียนรู้ในทางพระพุทธศาสนาแล้วก็มีหัวใจรักพระพุทธเจ้าเป็นอย่างยิ่งก็เข้าใจอยู่ว่าในเรื่องของการกราบพระพุทธรูปนั้นๆถ้าเราไม่เข้าใจหลักคิดแนวทางที่สำคัญอาจจะทำให้การกราบการไหว้ของเรานั้นมันผิดวัตถุประสงค์ไปก็ได้ถ้าเราไปกราบพระพุทธรูปแล้วเราขอโน่นขอนี่อันนี้ก็ไม่เห็นด้วยเพราะว่าอะไรเพราะสร้างความหนักอกหนักใจให้กับพระพุทธรูปเพราะว่าคนเป็นเรือนหมื่นเรือนแสนนะครับเป็นล้านขอกันเงี้ยแล้วก็ขอกันทุกวันเนี่ยแล้วถ้าเกิดว่าให้ทั้งหมดนี่สิ่งที่ให้ไปมันจะมีค่าได้อย่างไรมันไม่คุ้มมันไม่สมค่าที่เราพึงจะได้แล้วก็เป็นการให้แบบเปล่าๆงี้โดยที่เราไม่ได้ลงทุนอะไรเลยแค่กราบไหว้นะฮะแล้วก็ใช้ธูปไม่กี่ดอกออกกำลังแค่ไม่กี่ครั้งกราบ3ครั้งแล้วจะให้ได้ตังค์โน่นได้ตังค์นี่ได้อะไรสารพัดอย่างนี่มันไม่สมเหตุสมผลนะฮะเพราะฉะนั้นการกราบพระพุทธรูปเนี่ยเราไม่ได้กราบเพื่อขออะไรถ้าตามหลักจริงๆของพุทธศาสนาที่ถูกต้องนะคือเห็นด้วยกับการกราบพระพุทธรูปแต่ต้องเข้าใจนัยยะเข้าใจความหมายที่มีอยู่ในองค์พระพุทธรูปนั้นนะเรากราบพระพุทธรูปเนี่ยเพราะเรากราบพุทธคุณของพระองค์ท่าน เพราะว่าพระองค์นั้นมีพระบริสุทธิคุณพระกรุณาคุณนะฮะพระบริสุทธิคุณนะฮะพระกรุณาพระปัญญาคุณแล้วก็พระกรุณาคุณเราจะเห็นว่าการที่เรากราบทั้งสามสิ่งนี้นะฮะก็เพื่อที่จะพยายามนำเอาสามสิ่งนี้มาไว้ในชีวิตจิตใจของพวกเราเราอยากจะให้จิตใจเนี่ยมันสะอาดใสบริสุทธิ์การที่เรากราบคบค้าสมาคมกับพระพุทธเจ้านะฮะติดตามพระพุทธเจ้าความบริสุทธิ์ที่เราซึมซับมันก็ต้องเกิดขึ้นอย่างแน่นอนพระพุทธเจ้าท่านรู้อะไรเกิดปัญญาอะไรนะถ้าเราอยู่ในร่องในรอยอยู่ในรูทางของพระพุทธเจ้าเราจะเกิดความสว่างไสวเกิดสติปัญญาของเราขึ้นมาได้เพราะความที่พระเจ้าท่านมีเมตตาธรรมต่อมนุษยโลกเราก็จะซึมซับออสโมซิสเอาความรักความเมตตาของพระองค์ท่านมาใส่ไว้ในชีวิตจิตใจของเราด้วยเนี่ยเพราะฉะนั้นการกราบของเราต้องการสิ่งนี้เราไม่ควรที่จะไปกราบขอโน่นขอนี่นะหรือถ้าเกิดเราจะไปกราบและตั้งจิตอธิษฐานอะไรสักอย่างต้องเป็นการทำที่ถูกต้องเพราะคำว่าอธิษฐานนี่ไม่ได้หมายถึงว่าการขอแต่ว่าตั้งใจมุ่งมั่นคำว่าอธิษฐานเนี่ยเป็นคำที่มีความหมายตรงกับภาษาอังกฤษว่า mindset mindset ก็คือเจตคติคือความมุ่งมั่นตั้งใจที่เราเนี่ยอยากจะทำนะฮะตรงเนี้ยให้มันเกิดเป็นมรรคเป็นผลเกิดเป็นความสำเร็จของเราขึ้นมาได้แล้วเราก็เข้าไปกราบพระพุทธรูปเพื่อแสดงเจตจำนงประสงค์ดีเพื่อกราบเรียนให้พระพุทธเจ้าได้ทราบผ่านองค์พระพุทธรูปเพราะว่าพระพุทธรูปนี่เขาเรียกว่าเป็นพุทธปฏิมากรเป็นรูปเปรียบหมายถึงพระพุทธเจ้าเป็นการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ใช่อยู่จริงอยู่เป็นไม้เป็นหินเป็นโลหะเป็นหยกเป็นอะไรก็สุดแท้แต่นะฮะแต่ว่าเราเอามาแกะเป็นพระพุทธรูปแล้วเนี่ยเราก็กราบในเชิงสัญลักษณ์โดยเราคิดหวังว่าหลักธรรมคำสอนคุณธรรมพุทธคุณของพระเจ้านั้นอยู่ในนั่นทั้งหมดและพุทธคุณต่างๆเหล่านี้เราไม่ได้หวังอะไรมากเราหวังแค่เพื่อให้พุทธคุณต่างๆเหล่านั้นเกิดขึ้นจากการคิดเกิดขึ้นจากการปฏิบัติของเราเองดังนั้นเวลาเรากราบพระพุทธรูปหรือเราตั้งจิตอธิษฐานอะไรสักอย่างเนี่ยเป็นการบอกเจตนารมณ์ของตัวเองว่าเกล้ากับผมจะทำสิ่งนี้ด้วยฉันทะด้วยวิริยะด้วยจิตตะด้วยวิมังสาจะทำอย่างเต็มที่เมื่อทำอย่างเต็มที่แล้วเนี่ยผลจะออกมาอย่างไรก็ต้องยอมรับตามเหตุตามปัจจัยที่เกิดขึ้นจึงมากราบเรียนให้องค์พระพุทธเจ้าได้รับทราบเป็นสักขีพยานว่าสิ่งนี้ข้าพเจ้ากล่าวกับผมจะทำด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจอย่างแท้จริงเราไม่ได้ขออะไรเราขอพระพุทธเจ้าเป็นเพียงให้กำลังใจแล้วก็เป็นสักขีพยานต่อความมุ่งมั่นตั้งใจในการทำหน้าที่ของเราเท่านั้นเองเนี่ยถ้าการกราบอย่างนี้มันก็มีนัยยะสำคัญที่จะทำให้เกิดความสำเร็จแล้วก็สมประสงค์ได้ทุกคนเพราะไม่ต้องเอาอะไรจากพระพุทธเจ้านอกจากสิ่งที่เป็นแนวทางแนวคิดนะฮะแล้วพระพุทธเจ้าก็ไม่หนักใจที่จะให้แต่ถ้าเกิดให้เป็นสิ่งของให้เป็นตัวเลขให้เป็นนัมเบอร์ให้เป็นโชคเป็นลาภอะไรต่างๆเหล่านั้นน่าจะสร้างภาระให้กับพระพุทธเจ้าให้กับพระพุทธรูปนะหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ใดๆก็สุดแท้แต่นะมันไม่ถูกต้องนะเราไปกราบไม่ได้หวังอะไรเรากราบเพื่อแสดงออกซึ่งความเคารพความกตัญญูกตเวทีความรักนะนอบน้อมในคุณของพระพุทธเจ้าแค่นั้นเองเป็นลักษณะอย่างนั้นดังนั้นเราก็จะเห็นได้ชัดว่ากิจกรรมที่เกิดขึ้นในวัฒนธรรมประเพณีต่างๆเนี่ยมันล้วนแอบแฝงไว้ด้วยสิ่งที่เรียกว่าเป็นนามธรรมเป็นข้อคิดเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตทั้งนั้นหลวงพ่อพุทธทาสเนี่ยนะฮะท่านเป็นผู้ที่ค่อนข้างจะเน้นความเป็นพุทธที่บริสุทธิ์แต่ท่านก็ไม่ได้ทิ้งร่องรอยอะไรบางอย่างที่มันสำคัญและจำเป็นท่านพยายามจะอธิบายให้เราได้เห็นว่าภาพที่เราเห็นอย่างเช่นพระพุทธรูปพระพุทธเจ้าประสูติเดินได้7 ก้าวสามารถพูดได้ยกนิ้วขึ้นมาชูนะฮะยกนิ้วชี้ขึ้นมา แล้วก็เสร็จแล้วเวลาเดินก็มีโลตัสมีดอกบัวขึ้นมารองรับอย่างใสสะอาดบริสุทธิ์มีแม่ธรณีมาบีบมวยผมทำให้เราพญามารและก็เสนามารทั้งหลายแหล่นั้นจมน้ำหายไปพระเจ้าก็เลยกลายเป็นพระชินะมารเป็นผู้ที่ชนะอย่างเด็ดขาดหลวงพ่อพุทธทาสท่านมองตรงนี้ท่านไม่ปฏิเสธแต่ท่านอธิบายให้ฟังด้วยความเข้าใจว่าต้องมองเป็นสองอย่างหนึ่งเป็นบุคลาธิฐานสองเป็นธรรมาธิฐานคำว่าบุคลาธิฐานนี่คือหมายว่ายกเอาวัตถุยกเอาสิ่งของนะเป็นตัวตั้งเป็นตัวหลักไม่งั้นมันจะเป็นแอบสแตรกมันจะเป็นนามธรรมทั้งหมดมันจะไม่เป็นรูปธรรมอะไรที่จะสื่อให้คนได้เข้าใจได้เพราะฉะนั้นการเรียนรู้ธรรมะจากสิ่งต่างๆรอบตัวจึงสำคัญจำเป็นอย่างยิ่งเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่ามันมีบุคลาธิฐานคือยกเอาวัตถุเป็นตัวตั้งในขณะเดียวกันก็ธรรมาธิฐานก็คือสาระสำคัญที่ถูกฝังเอาไว้ในตัวตนวัตถุนั้นต้องพยายามเข้าถึงต้องพยายามเข้าใจให้ได้ว่ามันหมายถึงอะไรนี่ในเรื่องของพระพุทธรูปในเรื่องของพระพุทธเจ้าประสูติอะไรต่างๆเหล่านั้นค่อยว่ากันวันหลังแต่ว่ากรณีของพระพุทธรูปเนี่ยญาติโยมสังเกตดูว่าพระพุทธรูปที่คนโบราณไทยของเราสร้างเอาไว้เนี่ยจะมีอัตลักษณ์ที่สำคัญจนกลายเป็นเอกลักษณ์อัตลักษณ์คือมีความเป็นตัวตนที่ชัดเจนนะแล้วก็เป็นเอกลักษณ์สู่สายตาของชาวโลกคือถ้าเป็นพระพุทธรูปอย่างนี้ต้องมาเป็นแบบของไทยสไตล์ของไทยอย่างแน่นอนเราจะเห็นว่าพระพุทธรูปแบบเมืองไทยนะเขาจะทำเสียรให้แหลมเสียรที่แหลมนั้นนะคือบุคลาธิฐานคือเราเห็นความแหลมของเสียรของพระพุทธรูปมันเป็นวัตถุเป็นทองเหลืองเป็นดินเป็นโลหะเป็นอะไรก็สุดแท้แต่นะฮะนั่นคือเป็นบุคลาธิฐานแต่สิ่งที่เป็นธรรมาธิฐานที่ซ่อนอยู่ในนั้นคือความมีสติปัญญาปัญญาโลกัสสมิปัจโชโตปัญญาเป็นแสงสว่างในโลกนั่นหมายความว่าการที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้านั้นมิใช่อะไรอื่นเลยอื่นใดเลยนอกเสียจากพระองค์พบแสงสว่างในชีวิตก่อนหน้านั้นทางเดินของชีวิตมันมืดมิดมากจนมองไม่เห็นอะไรว่าเป็นอะไรแล้วก็เสร็จแล้วพอพระองค์ได้ตรัสรู้เสร็จแล้วเกิดความสว่างจ้าขึ้นมาในจิตวิญญาณจนมองเห็นว่าความทุกข์ที่เกิดจากความแก่ความเจ็บความตายนั้นเป็นความทุกข์ที่เราสร้างขึ้นมาเองไม่ใช่เกิดจากธรรมชาติการเกิดแก่เจ็บตายเป็นเรื่องของธรรมชาติแต่ความที่เรามีทุกข์เพราะความแก่ความเจ็บความตายไม่ใช่ธรรมชาติมันเป็นเรื่องของตัวเราเองเพราะฉะนั้นการที่พระองค์มีสติปัญญาก็คือการที่ทำลายอุปาทาน attachment คือความยึดมั่นถือมั่นว่านี่คือตัวกูเกิดตัวกูแก่ตัวกูเจ็บตัวกูตายเราก็เลยเกิดความทุกข์เพราะเราไปยึดมั่นถือมั่นสิ่งของใดๆของเราหายนะหรือว่าร่างกายของเราเจ็บป่วยอะไรก็สุดแต่แทนที่จะตั้งหน้าตั้งตาเยียวยารักษาดูแลประคบประหงมทุเลาเบาบางให้มันจางหายไปกลับกลายเป็นอุปทานยึดมั่นถือมั่นว่านี่คือของกูนะพอเกิดเป็นของกูขึ้นมาปุ๊บมันก็กลายเป็นทุกข์ขึ้นมาทันทีเพราะมันได้รับการกระทบแต่ถ้าเกิดเรามองอีกมุมหนึ่งด้วยแสงแห่งธรรมะสว่างจ้าในดวงใจเราก็จะเห็นว่าสรรพสิ่งทั้งหลายเนี่ยมันเป็นของยืมไม่ใช่ของโยมนั่นหมายความว่าร่างกายของเราก็ยืมเข้ามาทรัพย์สินเงินทองไร่นาเรือกสวนวัตถุอะไรต่างๆมากมายก็เป็นของธรรมชาติบนโลกใบนี้ทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นก็ไม่สามารถที่จะเอาอะไรติดเนื้อติดตัวไปได้เพียงแต่ว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้เป็นเหตุเป็นปัจจัยขั้นพื้นฐานที่ส่งเสริมสนับสนุนเอื้ออำนวยความสะดวกให้ชีวิตฝ่ายกายของเรานั้นเป็นไปได้ในขณะที่เรายังมีชีวิตอยู่พอเราไม่มีชีวิตเสร็จแล้วความหมายมันก็หมดสิ้นหายไปก็ไปมีความหมายกับคนรุ่นต่อไปแล้วคนรุ่นต่อไปก็จะเดินตามหลังเรามาอีกก็มีนัยยะเช่นเดียวกันก็โรเตชันหมุนเวียนสังสารวัฏกันอยู่อย่างนี้อยู่ตลอดกาลนิรันดรนี่พระพุทธเจ้าเป็นพระองค์แรกที่ค้นพบดวงตาแห่งธรรมคือหมายว่าทำให้ดวงตาชั้นในนะมังสะจักษุเนี่ย ปัญญาจักษุเนี่ยปัญญาที่เกิดขึ้นแสงสว่างที่เกิดขึ้นจากปัญญาเนี่ยมันก่อให้เกิดความสว่างสวัยทางใจจนมองเห็นเชือกเป็นเชือกเห็นงูเป็นงูนะแล้วเสร็จแล้วก็วางท่าทีตัวเองอย่างถูกต้องนี่คือเสียรที่แหลมขึ้นไปขององค์พระพุทธรูปบ่งบอกหมายถึงความมีสติปัญญาอันเฉียบแหลมนั่นเองหูที่ยาวนะหูที่ยาวคืออะไรหูยาวขององค์พระพุทธรูปนั้นเราจะเห็นว่าคำว่าหูยาวเนี่ยมันเป็นเชิงสัญลักษณ์คือมันมีน้ำหนักคือมันหนักนั่นหมายความว่ามนุษย์เราทุกคนที่เกิดมาบนโลกใบนี้ต้องมีความหนักแน่นเนื่องจากว่าหูน่ะเป็นที่มาของการได้ยินเสียงแล้วเสียงเนี่ยมันก็จะมีอยู่สองเวอร์ชั่นสองมิติสองข้างสองฝ่ายเสียงยันเยอยอนเยินสรรเสริญเยินยอสรรเสริญเยินยอแล้วก็สนับสนุนอวยมันก็มีทีนี้เสียงชื่นชมเยินยอสรรเสริญเยินยอเนี่ยมันจะมีให้เราฟังได้ตลอดหรืออย่างไรหรือถ้าเราได้ยินได้ฟังบ่อยๆถามว่ามันมาจากความจริงจากใจของคนที่สรรเสริญเยินยอเราไหมเพราะฉะนั้นจากประสบการณ์ในชีวิตของเราเนี่ยปรากฏว่าเสียงที่เราได้ยินมันไม่ได้มาแต่เป็นลักษณะแบบโพสิทีฟบวกอย่างเดียวมันมาแบบเชิงลบๆด้วยแล้วอาจจะค่อนข้างมากกว่าเชิงบวกด้วยซ้ำไปเพราะว่าไปที่ไหนก็มีแต่คนวิพากษ์วิจารณ์มีแต่การติฉินนินทาซึ่งกันและกันอนินทิโตนัตถิโลเกคนไม่ถูกนินทาบ่มีในโลกนี่เพราะฉะนั้นโยมจะเห็นได้ชัดว่าไม่ว่าสังคมไหนนะประเทศชาติบ้านเมืองใดสิ่งที่จะต้องถูกนินทาว่าร้ายต้องมีอย่างแน่นอนอย่างของฝรั่งเขาก็มีฮะก็สิบก็สิบนะฮะก็สิบคือการเล่าโน่นเล่านี่ของคนนั้นคนนี้นะแล้วมันกลายเป็นความปกติธรรมดาของมนุษย์โดยทั่วไปเพราะฉะนั้นการที่เราเห็นหูของพระพุทธรูปมีลักษณะยาวเนี่ยนั่นก็คือหมายความว่าหูยาวเป็นบุคลาธิฐานเป็นวัตถุแต่มีนัยยะสำคัญมีสาระสำคัญซ่อนอยู่ในนั้นก็คือหมายความว่าคนเราเกิดมาต้องหนักแน่นนะแล้วหูเนี่ยมีอยู่สองข้างถ้าเราเอาคำแบบโบราณก็คือฟังหูไว้หูคืออย่าไปเชื่อทั้งหมดเพราะฉะนั้นอย่างแก๊งคอนเซนเตอร์โทรมาหาเราเนี่ยไม่ว่าจะพูดอะไรก็สุดแต่เราตั้งสติไว้ก่อนเราต้องโยนิโสมนสิการต้องกระทำใจไว้กระทำไว้ในใจโดยแยบคายนั่นคือการคัดกรองอย่างชนิดพิเศษเราต้องรู้เป็นเบื้องต้นพื้นฐานเลยว่าหน่วยงานราชการทุกแห่งนกตั้งแต่ระดับหน่วยตั้งแต่ระดับกรมกรองขึ้นไปจนถึงระดับกระทรวงนะตลอดจนถึงภาคเอกชนและทั้งหลายแหล่ธนาคารเขาประกาศอยู่เปล่าๆว่าจะไม่มีการโทรมาหาใครใดทั้งสิ้นต่อให้มีคดีมีอะไรก็สุดแต่ทุกกรณีจะไม่มีการโทรมาหาเราเลยแม้แต่หน่วยงานเดียวองค์กรเดียวแต่เพราะความที่เราไม่รู้ตรงเนี้ยไม่เกิดปัญญาตรงเนี้ยเป็นขั้นพื้นฐานไว้ก่อนเราก็เลยลืมนึกไปแล้วก็ถือโทรศัพท์แล้วคุยกับเขายาวไปเลยพวกนี้มันมีทางหากินของเขาก็มีจิตวิทยาของเขาก็ลากจูงเราไปได้ตามที่เขาต้องการเพราะฉะนั้นหมดกันไปเป็นล้านน่ะคิดดูดิคุณหมอเนี่ยนะฮะเก่งขนาดไหนอ่ะนะในระดับสติปัญญาในระดับสมองที่เรียนฟิสิกส์เรียนคณิตเรียนต่างๆมาเนี่ยนะท่องสูตรตำราแพทย์หมอเนี่ยได้เป็นเล่มๆเลยหมดไปตั้ง150 กว่าล้านเนี่ยนะไม่รู้ว่าได้คืนหรือเปล่าไม่ได้ติดตามข่าวก็เพราะอะไรเพราะว่าไม่ได้ตระหนักว่าจริงๆแล้วหน่วยงานทุกหน่วยงานทั้งภาครัฐเอกชนจะไม่มีการโทรหาเราเลยไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็สุดแท้แต่ถ้าเราเข้าใจอย่างนี้เป็นขั้นพื้นฐานไว้ก่อนเนี่ยเราก็จะไม่เป็นเหยื่อของคนพวกนี้ของแก๊งคอนเซนเตอร์อย่างแน่นอนนี่คือประเด็นที่สำคัญเพราะฉะนั้นหูที่ยาวของพระพุทธรูปหมายถึงต้องหนักแน่นอย่าเชื่อใครง่ายๆต้องพิจารณาไว้ก่อนนิยมพระพุทธเจ้าเคยถามพระสารีบุตรนะสารีบุตรนะฮะสารีบุตรหรือพระอานนท์เนี่ยก็จะจำไม่ได้เดี๋ยวก็ไปคนอีกทีเอาเป็นว่าถ้าไม่พระสารีบุตรก็พระอานนท์นี่แหละเพราะว่าพระสารีบุตรนี่ก็เป็นพระผู้ที่เป็น สาวกเบื้องขวาของพระพุทธเจ้านะทีนี้เราจะเห็นว่าพระพุทธเจ้าถามพระสาวกว่าเธอเชื่อเราไหมเชื่อที่พูดไหมนี่แล้วก็พระสารีบุตรก็ทูลว่าไม่เชื่อพะยะค่ะไม่เชื่อพะยะค่ะพระเจ้าก็คนภิกษุทั้งหลายก็งงว่าเอ๊ะทำไมไม่เชื่อพระเจ้าพูดทำไมไม่เชื่อนะฮะเอาแล้วทำไมเธอไม่เชื่อพระเจ้าถามย้ำนะเพื่อที่จะแก้ต่างให้กับพระอานนท์ต่อหน้าฝูงชนทั้งหลายพระอานนท์หรือพระสารีบุตรไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยค้นมาทีเดียวก็แล้วกันนะสองรูปเนี้ยรูปใดรูปหนึ่งอย่างแน่นอนนะทีนี้ทำไมเธอไม่เชื่อฉันนะฮะข้าพุทธองค์จะเชื่อก็ต่อเมื่อได้นำสิ่งที่พระองค์สอนแล้วมาปฏิบัติจนเกิดผลอย่างชัดเจนจึงจะเชื่อพะยะค่ะพระเจ้าก็ตรัสสรรเสริญเยือนยอว่าถูกต้องแล้วอานนท์หรือพระสารีบุตรนี่แหละนะครับที่เธอทำอย่างนี้เธอคิดอย่างนี้อย่าไปเชื่ออะไรง่ายๆเพราะงั้นเราจะต้องกลั่นกรองอะไรให้มันดีเหมือนอย่างกาลามาสูตรเนี่ยนะพระเจ้า10อย่างที่ท่านสอนนะบอกว่าอย่าเชื่อเพราะเป็นศาสดาอย่าเชื่อเพราะคนนั้นเป็นผู้วิเศษอย่าเชื่อเพราะคนนั้นนะฮะเป็นคนดีหรืออะไรเนี่ยคือให้เชื่อก็ต่อเมื่อทดสอบทดลองปฏิบัติด้วยตัวเองนั้นถึงเชื่อเป็นลักษณะอย่างนั้นเพราะฉะนั้นโยมทั้งหลายดูให้ดีว่าถ้าใครหูยาวอย่างพระพุทธเจ้าเนี่ยจะมารับประกันได้เลยว่าเป็นคนอายุยืนคนหูสั้นเนี่ยอายุจะไม่ค่อยยืนโยมไปสังเกตด้วยดีนะแต่มาไปสังเกตมาแล้วนะคนหูสั้นเนี่ยอายุจะไม่ค่อยยืนแต่คนหูยาวอายุจะยืนทีนี้ถ้าสมมติว่าเราเกิดมาแล้วหูเราสั้นเนี่ยนะฮะก็มันก็มีเคล็ดแก้อยู่นะฮะพระเจ้าท่านสอนว่ามันมีอยู่สองสั้นนะฮะมันมีอยู่สองยาวยาวนอกกับยาวในถ้าเกิดมาแล้วหูเราสั้นนะเราก็ไปยาวในต้องหูยาวในคำว่ายาวในที่นี้ก็คือเป็นคนที่มีความหนักแน่นนะฮะเป็นคนที่ใช้สติปัญญาในการคัดกรองข้อมูลข่าวสารทุกอย่างที่เราเรียกว่าโยนิโสมนสิการเนี่ยปรโตโคสะคือข้อมูลที่เราได้รับมานะฮะจากที่อื่นจากแหล่งอื่นส่วนโยนิโสมนสิการคือกว่าที่เราจะสแตมป์บอกผ่านนะฮะเราจะต้องพิสูจน์ต้องปฏิบัติด้วยตัวเราเองเราถึงจะเป็นสิ่งนั้นได้นี่คือหูยาวเอาตาพระเนตรของพระพุทธรูปเราจะเห็นว่าในสมัยโบราณก็จะสร้างพุทธรูปให้แบบถูกพุทธลักษณะเนี่ยจะต้องทำตาแบบมองต่ำแล้วก็แบบไม่เชิงถึงกับหลับตาแต่ว่าพริมตานั่นพระองค์กำลังสอนให้เราได้รู้ว่าเวลาเราจะแก้ปัญหาอะไรก็สุดแต่เวลามีความทุกข์มีอะไรมาวิตกกังวลอย่าไปมองที่คนอื่นเป็นหลักแรกให้มองดูตัวเองเนี่ยเป็นหลักก่อนเพราะมันเป็นต้นเหตุสำคัญที่ทำให้เราทุกข์เพราะฉะนั้นสถานการณ์ที่เกิดขึ้นภายนอกเราเนี่ยไม่สำคัญเท่ากับการมีท่าทีการสามารถรับมือกับสถานการณ์ที่เราได้เผชิญนั้นตรงนี้เป็นสิ่งที่สำคัญพระพุทธเจ้าจึงให้น้ำหนักกับการแก้ปัญหาต่างๆเนี่ยไว้กับมนุษย์เราแต่ละคนเนี่ยเป็นด้านหลักคือถ้าเกิดว่าเราเป็นเน้นที่คนอื่นเนี่ยปัญหาบางทีมันเกิดเยอะมันมีมากสมัยที่อาตมาเป็นพระอุปถากดูแลพระเดชพระคุณหลวงพ่อปัญญานันทะนะในช่วงก่อนที่ท่านจะมรณภาพนั้นอาตมามันมีอยู่วันหนึ่งมันเป็นช่วงสักบ่ายโมงได้นะบ่ายโมงนี่หลวงพ่อท่านก็อายุมากแล้วท่านก็จะต้องพักสักหน่อยก่อนที่ท่านจะมาทำภารกิจหลังจากงีบสักหน่อยแล้วแล้วทีนี้ตอนนั้นปรากฏว่าในขณะที่กำลังจะนอนเนี่ยนะฮะมันเป็นห้องแอร์ติดแอร์เย็นช่ำนะเป็นช่วงกลางวันแล้วทีนี้กำลังจะก้าวนอนกำลังจะนอนเนี่ยหลวงพ่อกำลังจะนอนปรากฏว่ามาได้ยินเสียงนั้นดังมากนะฮะเสียงมันดังแผดมากแล้วก็รบกวนอย่างแรงยังไงก็คงนอนไม่หลับนะเป็นเสียงอะไรเป็นเสียงของคนตัดไม้ข้างกำแพงวัดเพราะว่าติดกับวัดนั้นเป็นหมู่บ้านจัดสรรแล้วก็กำลังจะปรับพื้นที่เขาก็เลยจะต้องโค่นต้นไม้บางต้นที่มันกีดขวางทางที่เขาจะปรับปรุงเนี่ยให้มันล้มลงแล้วก็เลื่อยยนต์ที่ตัดไม้เนี่ยส่งเสียงดังแผดจ้าเลยทีเดียวอาตมาคำนวณดูแล้วประเมินดูแล้วยังไงก็นอนไม่หลับนะทีนี้อาตมาก็หันไปดูหลวงพ่อหลวงพ่อท่านก็นอนนะหลับตาพริ้มอาตมาก็ย่องๆนะฮะ ย่องไปที่ประตูแล้วก็เปิดลูกบิดแก๊กหลวงพ่อก็ถามว่าอัมพรเธอจะไปไหนผมจะไปบอกให้คนตัดเลื่อยยนต์นะตัดไม้เนี่ยให้หยุดเพราะว่าหลวงพ่อคงนอนไม่หลับแน่ไม่ต้องตัดไม้เป็นเรื่องของเขาหลับเป็นเรื่องของเราไม่ต้องคิดมากเพราะฉะนั้นพออาตมาได้ยินอย่างนี้ปุ๊บอ้าวหลวงพ่อสอนเราดินะฮะคือถ้าเราไปแก้ปัญหาที่คนอื่นนะโอ้โหมันจะยุ่งอีลุงตุงนางเลยหลวงพ่อท่านอธิบายเพิ่มเติมว่าคนที่เขาจ้างมาเนี่ยเขาก็ต้องมาทำงานกลางวันจะมาทำงานกลางคืนได้ยังไงกลางคืนคนมันพักมันผ่อนกันนะเราเนี่ยมาพักผ่อนกลางวันเนี่ยไม่ถูก เราต้องไปพักผ่อนตอนกลางคืนเพราะฉะนั้นเนี่ยแทนที่จะไปตำหนิชี้เขาเนี่ยนะกลายเป็นว่าโทษตัวเองว่ามันหลับทำไมกลางวันนะมาพักผ่อนอะไรกลางวันมันเป็นวันมันเป็นช่วงเวลาที่เขาทำงานทำการกันเนี่ยเพราะฉะนั้นทำงานเป็นเรื่องของเขาหลับเป็นเรื่องของเราเพราะฉะนั้นไม่ต้องไปวุ่นวายเนี่ยหลวงพ่อท่านสอนให้เราแก้ปัญหาที่ตัวเองเนี่ยเป็นหลักแรกนะฮะถ้าเกิดว่ายังแก้ไม่ได้ก็ค่อยขยายพื้นที่ออกไปก็อาจจะไปดูในเรื่องของตัวระบบระเบียบกฎหมายอะไรต่างก็ว่าไปแต่ว่าอันดับแรกสุดเนี่ยปฐมพยาบาลเขาเรียกว่าปฐมพยาบาลขั้นพื้นฐานในการแก้ปัญหาเนี่ยต้องเริ่มต้นจากตัวเองก่อนเป็นด้านหลักเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่งนะเพราะฉะนั้นเนี่ยความยาวในก็คือความหนักแน่นนะไอ้ที่อาตมาบอกว่าหูยาวเนี่ยนะฮะอันนี้มันเป็นเรื่องของธรรมชาติซึ่งอาตมาตั้งข้อสังเกตไว้คนที่หูยาวเนี่ยอายุยืนจริงนะแต่ก็มันก็ไม่แน่นะมันมีหลายเหตุหลายปัจจัยแต่ยืนยันได้อย่างหนึ่งว่านะฮะถ้าสมมุติเราหูสั้นข้างนอกเนี่ยดูยังไงมันก็สั้นเนี่ยนะหูไม่ยาวเนี่ยอันนั้นก็ถือว่าเราสั้นนอกแต่ให้ยาวในก็คือมีความหนักแน่นทางจิตใจมันก็จะทำให้เราเนี่ยอายุยืนได้เหมือนกันและอายุยืนเนี่ยก็ไม่ต้องไปเน้นในเรื่องตัวเลขนะโยมนะไม่ต้องไปเน้นในเรื่องของ quantity คือในเชิงปริมาณแต่ว่าให้เราเน้นที่เรื่องของ quality quantity เป็นเรื่องของปริมาณแต่ quality เนี่ยเป็นเรื่องของคุณภาพเพราะฉะนั้นอายุยืนในความหมายของธรรมะก็คือยืนอยู่บนความสุขในทุกขณะของชีวิตคือหมายว่าพื้นล่างของชีวิตเราพื้นล่างของเท้าเราของการที่เรายืนเนี่ยมันต้องเป็นพื้นฐานแห่งความสุขนี่ก็ยืนอยู่บนความสุขในทุกขณะของชีวิตจะเท่าไหร่ก็ได้นะ61ไปก็โอเค62ไปก็โอเค70ไป80ไปก็โอเคไม่เป็นไรแต่ว่าในขณะที่เรายืนสแตนดิ้งอยู่เนี่ยขอให้มันอยู่บนพื้นฐานแห่งความสุขนี่ก็เรียกว่าอายุยืนอยู่บนความสุขในทุกขณะของชีวิตนี่อันนี้ก็เป็นลักษณะนี้ถ้าเราคิดอย่างนี้ลักษณะอย่างนี้แน่นอนที่สุดอายุยืนยังไงยืนด้วยคุณภาพแต่ไม่สนใจในเรื่องของปริมาณแต่ถ้าเกิดว่าเรายืนด้วยคุณภาพเสร็จแล้วนะผลพลอยได้ที่ตามมาคือปริมาณก็ถือว่าแจ็คพอต2เด้งนะก็ถือว่าได้ตรงนั้นไปแต่ว่าอย่างแรกสุดเนี่ยเน้นที่คุณภาพก่อนเน้นคุณภาพเนี่ยเรามีสิทธิ์นั้นเดี๋ยวนี้เลยนะแต่ถ้าเน้นในเชิงปริมาณความเสี่ยงสูงมากเพราะเหตุปัจจัยมันเยอะถ้าสมมติเราบอกว่าเนี่ยฉันจะอยู่จนถึงอายุ120 ปีให้ได้อย่างเงี้ยเป็นเน้นเรื่องเชิงปริมาณเนี่ยบางครั้งบางทีเกิดโรคระบาดขึ้นมาอย่างเงี้ยเอาตัวรอดไหมเนี่ยหรือว่าเกิดพายุเกิดพายุมรสุมอะไรต่างๆมากมายขึ้นมาเนี่ยจะเอาตัวรอดไหมเนี่ยเหตุปัจจัยที่มันจะมาตัดรอนชีวิตของเราในปัจจุบันทันด่วนมันก็มีเป็นไปได้เยอะแยะเต็มไปหมดเลยนะเพราะฉะนั้นถ้าเป็นเน้นอายุยืนเชิงปริมาณเนี่ยโอกาสผิดหวังมันมีแต่ถ้าเกิดเราเน้นในเชิงคุณภาพนะคืออายุยืนอยู่บนความสุขในทุกขณะของชีวิตอย่างนี้จบนะตรงนี้เลยนี่คือประเด็นที่สำคัญเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่ยาวนอกก็ขอให้ยาวในแล้วชีวิตของเราก็จะสดใสเบิกบานนี่คือพระพุทธรูปเพราะฉะนั้นเราท่านทั้งหลายจะเห็นว่าการที่คนโบราณเขาออกแบบปั้นพระพุทธรูปขึ้นมาเนี่ยเป็นภูมิปัญญาที่ลึกล้ำมากเป็นการปั้นด้วยความรู้ความเข้าใจในแง่มุมใน มิติทางความคิดหลักธรรมคำสอนที่นำไปสู่การดับทุกข์ที่นำไปสู่การดำเนินชีวิตเนี่ยได้อย่างลงตัวมากๆจึงปั้นเป็นพระพุทธรูปออกมานะเพราะฉะนั้นการที่เรากราบพระพุทธรูปแล้วเราเข้าใจสาระสำคัญดังนี้นะคือจากบุคลาธิฐานพระพุทธรูปเป็นบุคลาธิฐานเป็นวัตถุพอเราไปกราบเสร็จแล้วเราเข้าใจสาระสำคัญก็เป็นธรรมาธิฐานแล้วเราก็เอาธรรมาธิฐานมาเป็นแผนที่ในการดำเนินชีวิตแล้วฉะไหนเลยเราจะไม่เจริญก้าวหน้านี่ถ้าเกิดว่าท่านทั้งหลายเหล่านั้นแอนตี้นะฮะการกราบไหว้พระพุทธรูปนะแอนตี้การกรวดน้ำอะไรต่างๆมากมายพระพุทธศาสนาในเชิงสังคมในเชิงความเป็นปึกแผ่นแน่นแฟ้นจะหายไปอย่างรวดเร็วเพราะไม่มีอะไรที่เป็นโครงสร้างหลักที่เป็นวัตถุที่เป็นเชิงสัญลักษณ์ถ้าเกิดว่าท่านพูดในแต่ธรรมะอย่างเดียวนะเปล่าอย่างเดียวนะแล้วกลายเป็นว่าเป็นนามธรรมล้วนๆนะท่านลองคิดดูถ้าสมมติว่าพระไตรปิฎกไม่ถูกจารึกด้วยตัวอักษรตัวหนังสือแล้วก็ไม่พิมพ์ออกมาเป็นเล่มไม่ว่าจะเขียนลงใบลานหรือว่าพิมพ์ออกมาด้วยวัตถุกระดาษกระเดินอะไรสมัยใหม่เนี่ยฉะนั้นเลยท่านจะมีโอกาสได้อ่านพระไตรปิฎกต่างๆเหล่านั้นเพราะมันไม่มีวัตถุนะจะเอาแต่นามธรรมที่เป็นหลักคิดแก่นธรรมอย่างเดียวเนี่ยแล้วมันจะไปสถิตที่ตรงไหนอย่างนั้นนะเพราะว่าภาษามนุษย์ทั่วโลกเนี่ยมันเป็นเหมือนกับวิญญาณเป็นเหมือนกับซอฟต์แวร์เท่านั้นมันต้องอาศัยฮาร์ดแวร์นี่เป็นหลักดังนั้นพระพุทธรูปเหมือนกับฮาร์ดแวร์ส่วนซอฟต์แวร์ก็คือสิ่งดีงามนะที่คนโบราณได้ไปฝากฝังไว้ในองค์พระพุทธรูปทีนี้เวลาเราไปกราบไปไหว้เราต้องเข้าใจประเด็นนี้ว่าอะไรคือ material ที่เป็นวัตถุอะไรคือ non material ที่ไม่ใช่วัตถุอะไรคือบุคลาธิฐานอะไรคือธรรมาธิฐานนี่เราต้องเข้าใจในลักษณะอย่างนี้แล้วเราจะประสบความสำเร็จในการกราบการไหว้ไม่ต้องไปยกเลิกใดๆทั้งสิ้นถ้าใครจะยกเลิกการกรวดน้ำก็ต้องออกจากพระพุทธศาสนาไปตั้งลัทธิใหม่ดูซิว่าจะเอาตัวรอดไหมนี่ถ้าใครไม่กราบพระพุทธรูปไม่กราบเจดีย์ไม่กราบต้นโพอะไรต่างๆมากมายเนี่ยท่านก็ลองไปตั้งสำนักใหม่ดูแล้วดูว่าระยะยาวอยู่ได้ไหมนี่มันเป็นลักษณะอย่างนั้นแล้วก็ประกาศได้ชัดเลยว่าสิ่งที่พูดมาทั้งหมดไม่ใช่ธรรมะของใครเรารู้ด้วยตัวของเราเอง 100% ต้องประกาศยืนยันชัดเจนอย่างนั้นแล้วพวกเราจะไม่แตะพวกท่านเลยเพราะท่านได้ประกาศชัดเจนแล้วว่าท่านเป็นศาสดาองค์ใหม่ในลัทธิใหม่ในชื่อใหม่เพราะว่ากฎรัฐธรรมนูญนะตามตัวบทกฎหมายเนี่ยก็เปิดกว้างสำหรับความเชื่ออยู่แล้วแต่ทุกวันนี้ท่านยังมาอิงอาศัยพระพุทธศาสนาท่านยังอยู่ใต้ร่มชายคาของพระพุทธศาสนาแล้วเสร็จแล้วท่านก็มารื้อโครงสร้างของพระพุทธศาสนามาสังคายนาของพระพุทธศาสนาโดยปราศจากความเข้าใจปราศจากมิติของการนะฮะพยายามทำความเข้าใจปราศจากมิตินะฮะของการตีความนะในทางที่มันจะรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีอะไรต่างๆเอาไว้อาตมาหรือกระผมเองก็ไม่ได้เห็นด้วยกับการที่มีการเสกพระเสกอะไรต่างๆมากมายเป็นแบบเชิงพาณิชย์นั่นก็ไม่เห็นด้วยเหมือนกันเพราะว่ามันเวอร์มากเกินไปมันมอมเมาคนทำให้คนลุ่มหลงนะแต่ว่าสนับสนุนเพียงแค่การกราบพระพุทธรูปเพื่อรายงานความสำเร็จหรือเพื่อตั้งจิตอธิษฐานว่าจะทำสิ่งนี้ให้เกิดความสำเร็จขอองค์คุณแห่งพระพุทธเจ้านั้นจงเป็นสักขีพยานจะไม่ขออะไรจากพระองค์เลยนอกจากกำลังใจที่เข้มแข็งต่อสู้ต่อไปนี่คือถ้าเป็นลักษณะอย่างเงี้ยสนับสนุนกราบกันทุกเช้าทุกเย็นได้อย่างสบายๆการกรวดน้ำก็เหมือนกันการกรวดน้ำเนี่ยถามว่าทำไมเราต้องกรวดน้ำเพราะมันเป็นเชิงสัญลักษณ์เป็นเชิงสัญลักษณ์ที่บอกให้เราได้รู้ว่าของที่เราให้ถวายไปเนี่ยนะฮะเป็นวัตถุสิ่งของอะไรก็สุดแท้แต่เนี่ยเราแสดงเชิงสัญลักษณ์ว่าตั้งใจอุทิศให้กับผู้ที่วายชนกับคนที่เรารักเคารพนับถือเพราะอะไรเพราะบทยะถาสัพพีที่พระให้พรนั้นนะฮะมันมีเนื้อหาสาระที่บอกให้เราได้รู้ว่าความปรารถนาใดนะฮะ อย่างเช่นเราปรารถนาให้ผลบุญเนี่ยจงไปปรากฏแด่ญาติผู้วายชนบรรพบุรุษทั้งหลายแหล่นะครับความปรารถนานั้นของท่านจงเต็มเปี่ยมเหมือนดังมหาสมุทรนะคือหมายเขาว่าคือหมายว่าให้ความปรารถนาของท่านน่ะจงท่วมท้นจงมากมายนี่เพราะฉะนั้นสัญลักษณ์ตรงเนี้ยมันเป็นสิ่งที่สำคัญเราจะบอกว่าไม่สำคัญไม่ได้แล้วมันจะลำบากอะไรกันนักกันหนามันจะกลายเป็นไสยศาสตร์อะไรกันมากมายนะเราก็กรวดน้ำนะน้ำที่เราเอามากรวดนั่นก็เป็นน้ำที่ไม่ใช่ว่าหายากไม่ใช่ทองคำซะเมื่อไหร่นะฮะเราก็เอาน้ำปกติธรรมดาเนี่ยมากรวดในขณะที่เรากรวดน้ำเนี่ยเชื่อแน่เหลือเกินว่าใครมันจะวุ่นวายสับสนทางใจจิตมันจะสงบมากพอจิตสงบในขณะที่กรวดน้ำเนี่ยจิตมันก็เป็นสมาธิมันนิ่งแล้วโดยไม่ต้องนั่งหลับตาภาวนาแล้วเสร็จแล้วน้ำที่กรวดเสร็จแล้วพระให้พรเสร็จแล้วก็เอาไปรดต้นโพเอาไปรดต้นไม้นี่ต้นไม้ก็ได้รับน้ำที่เย็นชุ่มช่ำหล่อเลี้ยงลำต้นต่อไปสัตว์ทั้งหลายเช่นไส้เดือนเป็นต้นที่อยู่ในดินก็จะได้พลอยอาศัยน้ำที่เราหยาดหยดลงไปด้วยนี่ถ้าเกิดว่าท่านปฏิเสธไม่สนับสนุนการกรวดน้ำหยาดน้ำเนี่ยแสดงว่าท่านเนี่ยไม่รักสิ่งแวดล้อมไม่รักธรรมชาติเพราะฉะนั้นญาติโยมทั้งหลายนะจงกรวดน้ำกันต่อไปเพราะเป็นแนวทางที่ถูกต้องแล้วขอให้ได้เข้าใจว่าเราทำเพราะเราต้องการแสดงออกถึงความมุ่งมั่นตั้งใจอย่างแท้จริงในการถวายทานในครั้งนี้ว่าเราจะไม่เอาผลบุญทั้งหมดที่เราได้ในวันนี้เป็นของเรากินรวบแต่เพียงคนเดียวแต่เราจะแผ่ผายไปให้กับผู้คนทั้งหลายเท่าที่เรานึกถึงลักษณะเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นมีประเด็นอะไรอีกมากมายที่พระผู้ไม่รู้ทั้งหลายที่ไม่ได้เรียนจบมหาปริญญาไม่ได้เข้าถึงรากแก่นของภาษานะฮะอาศัยการไปอ่านแล้วก็พยายามตีความเอาตามอัตโนมัติของตัวเองเป็นหลักแล้วก็ออกมาประกาศสู่สาธารณชนอาศัยบุคลิกดีการทำ PR ดีนะคือหมายความว่าแต่มาสังเกตดูพระพวกนี้นะจะต้องมีทีมงานที่ PR ก็คือ Public Relation คือการประชาสัมพันธ์อยู่อย่างต่อเนื่องทีนี้คนเราเนี่ยเวลาประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่องนะฮะกระนำอยู่เรื่อยๆใส่ข้อมูลเข้าไปเรื่อยๆเนี่ยนะคนที่รับข้อมูลเขาก็ในที่สุดเขาต้องยอมจนมุมนะก็ต้องรับเอาหรือว่าเข้าใจเอาอะไรต่างๆเหล่านี้เพราะฉะนั้นองค์กรต่างๆอะไรต่างๆที่เกิดขึ้นในสังคมเนี่ยส่วนใหญ่มักจะเป็น PR ทั้งนั้นสิ้นเพราะฉะนั้นเนื้อหาสาระอะไรที่เป็นแก่นแท้อย่างแท้จริงนะเราต้องมาดูอีกทีว่าใช่หรือไม่เราต้องเลือกเฟ้นนะว่ามันใช่หรือไม่อย่างไรอันนี้ก็เป็นประเด็นที่สำคัญอย่างยิ่งเพราะฉะนั้นวันนี้อาตมาก็นำเอารายการธรรมสมโพธินะมาพูดคุยกับญาติโยมทั้งหลายนะคุณโยมพยาวขอไปเอาอันนั้นมาหน่อยพอดีจะทักทายกับญาติโยมเนี่ยนะฮะไอ้นั้นครับดึงออกมาเลยดึงสายนะดึงสายออกดึงตรงๆนั่นเอาวางนี่เลยจะทักทายกับญาติโยมทั้งหลายสักเล็กน้อยนี่เหลืออีก5 นาทีพูดไปพูดมาแป๊บเดียวก็จบแล้วโยมเลยนะเวลามันมีน้อยเนี่ยมันต้องพูดประมาณ3 ชั่วโมงมันถึงจะโอเคอ้าวลองดูซิว่ามีใครบ้างที่มาในวันนี้สาธุสาธุโอ้นะมีคุณโยมน้อยนะพรหมประเสริฐกราบนมัสการข้าพระอาจารย์นำพรมีคุณโยมพยาวเจนพนัสนะซึ่งฟังทางออนไลน์คุณโยมอนุชากราบนมัสการท่านอาจารย์นำพรที่เคารพคุณโยมเค้นธนากราบนมัสการครับท่านอาจารย์ดรอัมพรสาธุสาธุคุณโยมพี่แหม่มนพรัตน์บุญกอบกราบนมัสการครับพระอาจารย์นำพรท่านอาจารย์อะไรนะโยมพี่ปู่ป่ะเนี่ยน่าจะใช่นะโยมพี่ปู่ผู้สื่อข่าวประจำวัดพุทธปัญญานะกราบนมัสการครับพระอาจารย์นำพรนอกจากนั้นก็มีคุณโยมป้าล่านะนภัสสรกัญญานะนอกจากนั้นก็มี คุณโยมอะไรเนี่ยคุณโยมทพิชาเนาะแสงสวัสดิ์นะแล้วก็มีคุณโยมคุณโยมอะไรนะคุณโยมแสงอะไรเนี่ยกราบนมัสการท่านพระครูโชติธรรมบัณฑิตเจ้าค่ะนะอันนี้รู้จักเราด้วยนะแล้วก็มีคุณโยมโซโชเฟียนะโยมโชเฟียวันนี้ก็มาถวายอาหารเพลคุณโยมพี่นงจิรรัตน์เกศสันติกุลนะก็มาถวายอาหารเพลด้วยวันนี้มีคุณโยมอนุชาอีกนะแล้วก็คุณโยมพี่คุณโยมศรีวิไลนี่มีไหมหมดหรือยังฮะวัดสังฆยอมมีด้วยเหรอแล้ววัดสังฆยอมมีการฟังด้วยเหรอสาธุสาธุเนาะก็คิดว่าคงไม่ทักทายหมดมันไม่ออกมานี้ทั้งหมดนะต้องขออภัยญาติโยมทุกท่านนะแฟนคลับ FC ตัวสำคัญเลยนะที่ได้มาร่วมกันเข้ามาฟังตรงนี้ก็ต้องขออนุโมทนาขอบคุณญาติโยมทุกท่านนะฮะก็เป็นนั้นว่าการบรรยายธรรมในช่วงแรกนะ3 ทุ่มถึง 4 ทุ่มก็ยุติด้วยเวลาเพียงเท่านี้ขอบุญกุศลทั้งหลายจงได้ปกป้องคุ้มครองรักษาให้พวกเราทั้งหลายนั้นจงอยู่ดีมีสุขกันทั่วกันทุกท่านทุกคนเทอญ